สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Spec Engineer นะครับผมก็พาร์ทที่3กันแล้วพาร์ทนี้นะครับผมจะมีสาระหน่อยก็จะมาสอนการขุดแร่ขั้นพื้นฐานกับการสร้างสถานีอวกาศนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าสถานีอวกาศเนี่ยต้องใช้อะไรมั่งอะไรที่มันจําเป็นในการสร้างสถานีอวกาศนะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับการที่จะสร้างสถานีอวกาศได้คุณก็ต้องมี Steel Plate Steel Plate ก็คือแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กจะหามาได้ยังไงอันดับแรกคุณต้องขุดแร่ก่อนครับขุดแร่เงินนะครับโอเควิธีขุดแร่นะครับอันดับแรกคุณต้องมีอุปกรณ์ขุดแร่ครับกดตัว G แล้วก็ไปที่ Character Tool นะครับแล้วไอ้ที่ขุดแร่เนี่ยมันชื่อว่า Hand Drill ไอ้เครื่องมือจะมีอยู่3อย่างอันแรก Welder Welder เป็นตัวเชื่อมไว้สร้างสร้างฐานสร้างสิ่งก่อสร้างสร้างบล็อกอะไรต่างๆส่วน Grinder นี่เป็นตัวแบบถอดเป็นตัวถอดพวกบล็อกอะไรพวกนี้นะโอเควิธีเอามาใส่ใน Inventory นะครับก็คลิกขวาได้เลยคลิกขวาปึ๊บปึ๊บมันจะมาอยู่ใน Inventory Bar ด้านล่างนี่นะครับโอ้ยานจะบินไปไหนกลับมาก่อนกลับมาก่อนมึงรู้ไหมเจมส์ถ้าเกิดยานหายอีกรอบนี่กูร้องไห้เมื่อกี้กูปิดเลยว่ายานไปหายเว้ยนะครับแร่ที่เราต้องขุดในตอนเริ่มนี่ก็จะเป็นแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กนี่ก็ไอออนนะครับไอออนเราจะรู้ได้ไงว่าไหนแร่ไอออนปกติมันจะไม่ขึ้นหรอกครับถ้าเราไม่อยู่ใกล้และที่สำคัญต้องถือนี่ด้วยถือที่ขุดเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ถือที่ขุดมันจะไม่ขึ้นโอเควิธีขุดก็ง่ายๆคลิกซ้ายเลยอุ้ยยานมึงชนกูก็จะจอดอ่ะนะครับคลิกซ้ายปกติบางคนแบบเล่นใหม่ๆก็จะคลิกซ้ายขุดแล้วมันจะได้แร่ก็มากดตัว T เก็บแต่ผมอยากจะบอกว่าแบบนี้มันช้าครับเทคนิคของผมคือขุดไปกดตัว T ไปรัวๆครับมันจะได้แร่ทันใดที่พอเราขุดเสร็จปั๊บจะได้แร่เลยโอเคครับพอเราได้แร่เหล็กพอสมควรนะครับกลับไปที่ยานครับผมแล้วก็มาที่ด้านท้ายของยานครับด้านท้ายของยานจะมีไอตัวเครื่องนี่เครื่องไออะไรวะ S ก่อนแม่งกลับหัวด้วยหมุนต้องหมุนตามอะเครื่องนี่ refinery หรือที่เขาเรียกว่าเตาเผานั่นเองนะเตาหลอมเราก็มาที่เครื่องนี้แล้วกดตัว K ครับผมแล้วมันจะเปิดหน้าต่างอินเทอร์เฟซของเตาหลอมเราก็ลากนี่ฮะ Fe นี่คือ ion stone นี่ก็หินนะครับนี่ครับลากไอตัวเหล็กเนี่ยไปตรงช่องนี้ช่องที่มันเป็นรูปก้อนแร่อะไรสักอย่างนั่นแหละลากเข้าไปครับแล้วเตาก็จะทำการหลอมเราจะได้แร่เหล็กครับนี่จะได้ iron ingotเป็นแท่งเหล็กนะฮะนะครับแล้วเราได้แท่งเหล็กมาแล้วเราจะเอาแผ่นเหล็กยังไงง่ายๆครับมาที่นี่production ครับแล้วมันจะมีไอเนี่ยไอเทมต่างๆมากมายให้เราคลิกมันเป็นสีแดงอย่างงี้ช่างมันฮะเพราะผมยังไม่ได้เอาของมาใส่ใน assemble แต่มันจะดึงมาเองนี่ครับแผ่นเหล็กอยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างคุณก็กดวิธีกดถ้าเกิดกดแบบคลิกซ้ายเราจะได้มาแค่1แผ่นแต่ถ้าเกิดเรากด control พร้อมคลิกซ้ายจะได้10แผ่นแล้วถ้าเกิดเรากดชิปพร้อมคลิกซ้ายจะได้100แผ่นนะครับผมพอเราได้แผ่นเหล็กแล้วเราก็ลากเข้าตัวเลยครับมาที่ inventory เหมือนเดิมแล้วก็ลากแผ่นเหล็กเข้าตัวเลย